สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์โยค่ะกับโยยุทธการจุลโลบอลค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะเห็นโยแต่งตัวนึกว่าแบบนะมาเป็นวันแบบแฟชั่นไม่ใช่วันนี้เป็นวันอังคารค่ะและแน่นอนนะคะเราต้องมีวิธีกรสาวสวยนะคะมาร่วมกับเราแน่นอนคือสลาวาลินจันทึกนะคะแต่วันนี้นะคะอาตัวแม่ไม่ได้มาคนเดียวอาตัวแม่ยังพาบรรณาธิการมือทองเมื่อก่อนปีใหม่เนี่ยได้พูดคุยกับเธอแล้วแต่วันนี้นะจะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับซุบซิ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 บนะคะแต่จะซุบซิบขนาดไหนแล้วเธอจะเป็นใครจำได้หรือเปล่าคงต้องให้สลาวาลินจันทึกแนะนำค่ะในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color News ช่วง Color Newsกลับเข้าสู่ช่วง Color News ค่ะตอนนี้นะคะอยู่นั่งอยู่กับคุณแจนนะคะสลาวาลินเจจันทึกค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมยังปีใหม่แล้วมีท่าใหม่จิ๊วแค่ท่าเดิมเนี่ยก็ยังทำไม่ทันวันนี้อะไรนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนึกได้ข่าววันนี้เราจะมาซุบซิบใช่ใช่มันเหมาะกับรายการเลยชอบซุบซิบซุบซิบวันนี้ซุบซิบอะไรคะวันนี้เนี่ยจะรวบรวมข่าวที่โดนโดนค่ะจากการโหวตของคือต้องบอกว่าเป็นการโหวตนะคะโดยทีมงานของเราเองนะคะแล้วก็จะมีวิธีโหวตแบบพิสดารเดี๋ยวเอาไปเฉลยในทำไมคะต้องตีลังกาหรือค่อยสลิงมาวันนี้จะเป็นการโหวตแบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วจะเอาข่าวเด่นๆโดนใจนะใช้คำว่าโดนใจ5ข่าวเอามาเมาส์กันโอ้แต่ไม่ห้าค่ะเรามีความลับแต่เราไม่บอกแต่ว่านะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราหลังจากปีใหม่ก็จะมีนิทรรศการใช่ก่อนจะไปเมาส์ข่าวซิปศิลปินไปดูงานกันก่อนทำงานทำงานก่อนค่ะนี่คุณโยต้นปีเนี่ยเดี๋ยวช่วยมาเดือนมกราเนี่ยเป็นเดือนที่นิทรรศการเยอะมากเลยเยอะจริงๆช่วงสัปดาห์เนี่ยเปิดกันแบบอึดแปลว่าต้องใช้ความพยายามในการดูค่ะไปดูงานแรกอันนี้ เปิดต้นปีคือเปิดข้ามปีขออนุญาตแนะนำนิดนึงจริงงานนี้เขาเปิดไปแล้วตั้งแต่27ที่ผ่านมานะคะ27ธันวาจะเปิดจนถึง16มกรานะคะเปิดที่จัดแสดงที่หอศิลป์จามจุรีนะคะเทศกาลชื่อว่าใน2ทัศนะ Into Perspective ใน2ทัศนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะศิลปิน2คนทำงานในคอนเซปต์เดียวกันค่ะศิลปินนะคะคุณธนดลดีลุจิเจริญแล้วก็คุณนเรนฤทธิ์บุญทองลักษณะงานเป็นประติมากรรมที่สื่อแสดงเรื่องนัยยะของผู้หญิงในลักษณะอุดมคติของศิลปินเขาอุดมคติคืออะไรถามอีกว่าเนี่ยรู้ในความในความคิดส่วนตัวของเขาส่วนตัวนะคะอาจจะแบบว่าคนเราอาจจะมีอุดมคติไม่เหมือนกันใช่ค่ะทั้งสองท่านเนี่ยก็จะสื่อรูปลักษณ์ของผู้หญิงในนัยยะต่างๆที่คนอาจจะมองไม่ได้แบบเขามองค่ะน่าไปดูน่าไปดูไปแล้วงานเขาจังดูภาพเดี๋ยวจะมีภาพสวยเป็นงานแบบผู้หญิงบางทีทำท่าอะไรอย่างนี้นี่นะคะคือผู้หญิงเนี่ยหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงจะมีท่วงท่าของผู้หญิงถูกค่ะถูกไหมคะถูกไม่ว่าจะทำเลยผู้หญิงจะมีท่วงท่าของตัวเองบางทีก็แลดูเหมือนกับมีความงามมีจริตของความสวยงามอยู่บางทีผู้หญิงได้ถึงภาษาได้จริตและบางทีเนี่ยก็ดูแบบอยู่ในภาวะผู้นำดูทรงพลังได้เนี่ยคือศิลปินเขาสื่อออกมาอย่างนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยมันหลายๆในยะแฝงอยู่ในนั้นก็คือว่าจะมีทั้งในส่วนของที่อ่อนโยนและก็เข้มแข็งค่ะแล้วมีเทศกาลอะไรอีกคะอีกงานหนึ่งนะคะเปิดพรุ่งนี้นะคะเปิดวันที่5จนถึง31มกราคมนี้เทศกาลชื่อว่า Back to Nature นะคะศิลปินท่านนี้ชื่อคุณวรรลบหานสันเทียกับสุธรรมชาตินามสกุลนี้ออกทางบ้านดิฉันมากเลย ทางเหนือมากเลยคือเขาเป็นอาจารย์ที่ก้อยอาร์ตแกลเลอรี่ค่ะอยู่สุขุมวิท31เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติแน่นอนธรรมชาติคือศิลปินท่านนี้เป็นศิลปินที่จบจากรั้วมอเชียงใหม่คือนามสกุลซิหานสันเทียซะค่ะแล้วก็คือมีความระลึกถึงชื่นชอบนะคะถึงเรื่องของธรรมชาติค่ะเพราะว่าประมาณว่าจิตข้างในเนี่ยระลึกถึงเรื่องเหล่านี้เสมองานครั้งนี้คือเขาเนี่ยแสดงงานมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้เขาสื่อแสดงเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ชีวิตของสัตว์แต่ท่านหยิบภาพมาเนี่ย
เป็นภาพที่เป็นเรื่องราวของสัตว์จริงๆมีทั้งธรรมชาติมีอะไรหลากหลายนะคะแต่เสน่ห์ของงานในครั้งนี้คุณโยถ้าเราไปโฟกัสใกล้ๆนะคะคือเขาจะปาดฝีแปรงแบบโป๊ะโป๊ะแบบอย่าได้แคร์อย่าได้แคร์คือบอกว่าไม่ใช่แบบมาปนี้ไม่มีกิ๊กไม่มาเก็บกิ๊กแบบให้เครียดเลยอย่างนี้พอได้มั้ยแบบที่ตั้งอยู่ข้างหน้าอย่างที่ตั้งอยู่ที่หน้าเนี่ยค่ะแบบโปะไปงานอย่างเงี้ยเขาเรียกว่างาน expressionist คือเป็นงานที่แบบมันฉับพลันมันแสดงฝีแปรงแบบสดๆแล้วมันแสดงความสนุกของการทำงานไม่ได้แสดงว่าฉันจะมาเก็บงานคือคนที่ทำงานอย่างนี้ได้นะคุณโยเขาจะผ่านขั้นตอนการทำงานแบบเรียลลิสติกคืองานเหมือนจริงอ่ะเขียนเหมือนจริงมาอย่างเยอะแล้วถึงจะมาทำงานแบบปล่อยๆอย่างนี้ได้เมื่อกี้ที่ดูเนี่ยไม่ใช่ของศิลปินท่านนั้นนะไม่ใช่ไหนของศิลปินท่านนี้เลี้ยวก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะอ๋ออีกงานหนึ่งงานนี้เนี่ยต้องชวนต้องเชิญให้ไปดูจริงๆค่ะจัดที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะหอศิลป์ของแบงก์กรุงไทยนั่นเองนะคะอยู่ตรงแยกผ่านฟ้าเทศกาลชื่อว่าภาษาอังกฤษด้วยนะคะ The True Journeyถูกต้องนะคะเป็นเทศกาลที่นะคะจัดตั้งแต่วันที่6จนถึง31มกราคมนะคะเป็นเทศกาลของศิลปิน2ท่านนะคะท่านหนึ่งท่านที่หนึ่งก็คืออาจารย์อินสนวงสามอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเวเนเซียวอกกี้ค่ะถ้าเราพูดถึงอาจารย์อินสนวงสามทุกคนจะรู้จักท่านดีเพราะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมตอนปี42นะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเวเนเซียวอกกี้เนี่ยเป็นภรรยาท่านเป็นศิลปินด้วยเป็นศิลปินประติมากรรมชาวอังกฤษเห็นไหมคุณโยว่าศิลปินเนี่ยอาจารย์อินสนก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาประติมากรรมค่ะคือศิลปินในแบบเดียวกันเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ก็จะมองในแง่ของได้ทั้งสองคือเข้าใจในวิธีการทำงานใช่ค่ะแล้วก็เทศกาลครั้งนี้นะคะเขาจะประมาณบอกเล่าเรื่องราวของคนสองคนเนี่ยบุคคลสำคัญของเราเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยเป็นการรำลึกถึงเรื่องในอดีตพูดแล้วขนลุกปะพูดแล้วขนลุกเพราะว่าขออนุญาตจินตนาการตามโดยที่ไม่ดูมันจะออกมาเป็นความเป็นผสมผสานของตะวันออกและตะวันตกถูกต้องแล้วคุณเวเนเซียเป็นคนประเทศอังกฤษค่ะแต่ท่านเนี่ยรักในวัฒนธรรมอย่างมากจนทั้งสองท่านเนี่ยได้ทำเขาเรียกว่าฉันจะต้องพูดชื่อให้ถูกๆเดี๋ยวจะผิดพลาดชื่อว่าอุทยานธรรมะอยู่ที่จังหวัดลำพูนเนื้อที่ประมาณ13ไร่คือในนั้นน่ะเห็นภาพไหมคะในนั้นน่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณคือทุกที่ในอุทยานธรรมะแห่งนี้มีศิลปะสอดแทรกอยู่ในนั้นเป็นเรื่องของธรรมะเป็นการสอดแทรกในรูปแบบบางมุมเนี่ยแบบสนุกธรรมะก็คือการผสมผสานเหมือนกันในการธรรมะและศิลปะและก็ธรรมชาติใช่ค่ะเพราะจริงๆธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมชาติค่ะใช่น่าดูมากแล้วก็ที่นี่เขาเปิดให้ชมนะคะเปิดให้ชมอยู่ตลอดนะคะมีหลายๆจุดที่น่าสนใจอาจจะพูดไม่หมดในเวลาเท่านี้แต่เรียนเชิญให้ไปชมตอนนี้ก็ไปชมกันได้ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้านะคะจนถึงสิ้นเดือนนะคะมีอีกงานนึงกรุงเทพนี่แหละมีงานนี้ฟังดูเป็นครูคุณครูค่ะชื่อเทศกาลว่าแม่พิมพ์นะคะจัดวันที่7จนถึง20มกราคมจัดแค่10กว่าวันเองนะคะอันนี้จัดที่หอศิลป์จามจุรีเช่นกันจัดโดยคุณโยค่ะเขาเป็นนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิชาศิลปะศึกษาภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ค่ะคณะครุศาสตร์ค่ะจุฬาเพราะว่าไม่อยู่กันเลยบอกว่าไงมั้ยคะโยไม่อยากให้อธิบายเพราะว่าทำไมคะโยอยากให้เด็กๆและนักศึกษาได้ไปดูได้นั่นแหละเพราะว่าเทศกาลแม่พิมพ์ใช่คือเอาสั้นๆเข้าสื่อนัยยะของแม่พิมพ์เป็น2อย่างอย่างที่1ก็คือเป็นการสื่อตัวตนของเขาเพราะเด็กเหล่านี้เรียนที่ครุศาสตร์ค่ะเรียนไปเป็นครูไปเป็นแม่พิมพ์ของชาติอีกนัยยะนึงเนี่ยคือผลงานทั้งหมดน่ะเป็นผลงานที่เกิดจากแม่พิมพ์ค่ะก็คือการทํางานภาพพิมพ์นั่นเองค่ะแต่จะเป็นยังไงต้องไปดูเอานี่อีกงานนึงแค่นี้ดูก็ดูแล้วก็อยากไปแล้วอ่ะใช่เออแค่นี้ดูแล้วก็อยากไปแล้วมันคิดได้มากมายคิดได้จินตนาการได้มากมายในสิ่งที่เขากำลังจะแสดงอยู่แต่ว่าพี่จะบอกนะคะว่าไม่อยากให้เล่ามากพวกนั้นอยากให้ไปดูจริงๆอยากให้ไปดูเพราะว่าอยากจะให้ความสำคัญมันต้องมีอะไรมากกว่านี้นะกว่านั้นและเรื่องภาพพิมพ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเอามาคุยกันค่ะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากค่ะลึกเข้าไปเลยค่ะลึกเดฟเข้าไปเลยค่ะอยากจะเมาเอาเลยอันนี้เอาเลยคุณเมาไปเลยคุณเมางานที่คุณเมาไปเลยอยากจะเมาเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวมันจะเข้าไปสู่ช่วงทอล์กของเราค่ะในช่วงเพราะไม่ใช่เพราะว่าทำไมมะ
เรามีแตะแขกรับเชิญของเรานี่ยังไงล่ะจะมาได้ไงคะเอาเรื่องวันเวลาก่อนจัดอาทิตย์หน้านะคะ18มกราคมจนถึง18กุมภาพันธ์จัดที่แกลเลอรี่เอ็นอยู่ตรงถนนวิทยุนะคะมีเทศกาลชื่อว่าศิลปะโลกของกระดาษกระดาษทำมือค่ะชื่อมันน่าสนใจมากเลยนะโลกของกระดาษกระดาษทำมือนี่ไงก็เนี่ยทำมือทำมืออยู่ค่ะศิลปินนะคะศิลปินไทยเนี่ยชื่อคุณชัยนันท์ชุ่มชอุ่มงามนะคะแล้วก็คุณศิลปินต่างชาติคุณเจนอินแกรมอันเลนค่ะนะคะอย่างนี้คุณโยเทศกาลเนี่ยเขาถ่ายทอดเรื่องราวของงานกระดาษค่ะจริงๆเรื่องกระดาษเนี่ยคุณโยเอาไปทำอะไรได้หลากหลายศิลปินเขามองเห็นลึกซึ้งนะกระดาษไม่ใช่แค่เรื่องของแผ่นกระดาษนี่คือเรื่องลึกซึ้งนะจริงๆแล้วกระดาษนี่เป็นอะไรที่มันน่าพิศสมัยตั้งแต่ขั้นตอนการทำกระดาษแล้วถูกต้องแล้วหลังจากการใช้งานเสร็จคุณโยไม่ใช่แค่เราเอาไปทิ้งนะค่ะเราเอาไปทำงานได้หลายอย่างอย่างเช่นเปเปอร์มาเช่ค่ะเอาไปขยี้ขยำให้กลายเป็นเนื้อเยื่อค่ะแล้วก็เอาไปทำงานในครั้งนี้นะคะมีศิลปินมาจาก39ประเทศค่ะ42คน39ประเทศแล้วก็จัดแสดงกันคือชนิดที่ว่าเอาแบบเอาเด็ดๆอ่ะเด็ดๆมาเลยศิลปินระดับประเทศของนั้นแล้วคุณชัยนันท์เนี่ยเขาก็เป็นศิลปินที่ได้รับเชิญจากทูตวัฒนธรรมหลายๆประเทศเพื่อไปแสดงงานทางด้านงานกระดาษนี้ค่ะนะคะถ้ามีภาพอยู่เดี๋ยวจะเห็นว่ามันเป็นงานที่ลึกล้ำมากๆก็โหเนี่ยนี่ดูแบบกระดาษนะคะแต่ทำไมไหมคะช่วงหน้าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระดาษนี่แหละเกี่ยวเพราะอะไรคุณโยค่ะเพราะว่าศิลปินที่เราเชิญมาคุยมาเม้าในวันนี้ท่านก็ได้รับเกียรติไปแสดงงานในนิทรรศการโลกของกระดาษทำมือนี้ด้วยแต่ทำไมมั้ยเดี๋ยวขออนุญาตต้องให้เม้าเองด้วยในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคลื่นทอนนะคะเราจะนี่เลยค่ะจะเปิดพื้นที่นะคะให้กับซอสเจ็ดผู้จัดการศิลปะหรือเปล่านะคะมานั่งอยู่ข้างๆนะคะพบกันในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคลื่นทอนค่ะ